อข่าวโดยสำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะขอเวลาตรวจสอบข้อกฎหมายยืนยันไม่มีปัญหาค่ะไปแจ้งกรรมธิการขณะให้ประชาชนตัดสินใจเองนะคะว่ามงคลกิจทำถูกหรือไม่อยากขยายความป่วนอาเซียนค่ะไปติดตามประเด็นนี้กับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขอให้นายกรัฐมนตรียืนยันที่จะไปชี้แจงกรณีการเสนอร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563หลังถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนว่าส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไรแต่ยังมีเวลาตัดสินใจและขอตรวจสอบในข้อกฎหมายรวมถึงรายละเอียดของข้อซักถามว่าเป็นเรื่องใดหากเป็นเรื่องเดิมที่เคยชี้แจงไปแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปชี้แจงเพิ่มเติมอีกพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงกรณีที่นายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.พรรคไทยศรีวิไลนำสาร TNT เข้าสภาเพื่อตรวจสอบคุณภาพเครื่องตรวจวัตถุระเบิดของอาคารรัฐสภาว่าเรื่องนี้นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วส่วนจะเหมาะสมหรือไม่อยู่ที่มุมมองขอให้ประชาชนไปตัดสินเองทางนี้ไม่ต้องการให้มีการปรับการรักษาความปลอดภัยของอาคารรัฐสภาซึ่งเชื่อว่าจะไม่มีเหตุซ้ำอีกเพราะขึ้นอยู่กับคนที่เอาสารดังกล่าวเข้าสภาดังนั้นไม่ว่าจะตำแหน่งใดก็ต้องคิดให้รอบคอบและอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่กันนักเลยส่วนที่บอกว่ามีชายชะกันเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครกว่า100คนเพื่อหวังสร้างสถานการณ์ในช่วงการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนั้นมีหน่วยงานรับผิดชอบดูแลอยู่แล้วหากปล่อยข่าวแล้วไม่เป็นความจริงจะทำให้เกิดปัญหาได้พร้อมขอสื่ออย่าขยายความให้มากบางครั้งก็พูดเอามันน้ำอ้อยขอเขตกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะด้านของพลเอกประวิตรนะคะโยนตำรวจจัดการมงคลกิจนำสารตั้งต้นระเบิดเข้าสภายังไม่รู้นะคะว่ากลุ่มก่อการร้ายแฝงตัวภาคใต้มั่นใจมาตรการรปภ.ประชุมอาเซียนค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนำสารประกอบวัตถุระเบิดเข้ารัฐสภาก่อนแถลงพร้อมรับมอบเครื่องตรวจวัตถุระเบิดรุ่นใหม่จากบริษัทในสหรัฐอเมริกาเพื่อมอบให้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวม2เครื่องเมื่อวานนี้ว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ต้องไปดูในข้อกฎหมายว่ามีความผิดหรือไม่ค่ะส่วนที่สารตั้งต้นระเบิดที่นำมานั้นสามารถผ่านเครื่องสแกนของรัฐสภาได้โดยไม่แจ้งเตือนแสดงให้เห็นว่าไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นพลเอกประวิตรระบุว่าก็คงต้องไปสอบสวนกันอีกครั้งหนึ่งขณะที่การทำเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การเป็นส.ส.หรือไม่นั้นก็แล้วแต่จะคิดส่วนตัวไม่ทราบส่วนที่นายมงคลกิจอ้างว่ามีรายงานจากฝ่ายความมั่นคงว่ามีผู้ก่อการร้ายเข้ามาอยู่ในภาคใต้นั้นตนไม่ทราบเรามั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่31ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายนนี้ค่ะตำรวจภูธรภาค1นะคะจับผู้ต้องหาอ้างได้รับสัมปทานการขนส่งลูกกุ้งจากบริษัทดังหลอกผู้เสียหาย140คนค่ะพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1แถลงผลการจับกุมนายวีรพัฒน์ปรึกษาปรินนท์ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการในข้อหาช่อโกงประชาชนและการกู้ยืมเงินโดยจัดให้มีบุคคลตั้งแต่5คนขึ้นไปชักชวนบุคคลต่างๆเพื่อให้มีการกู้ยืมเงินสืบเนื่องจากช่วงประมาณปลายเดือนพฤษภาคม2562ค่ะกลุ่มผู้เสียหายได้มีการรู้จักกับผู้ต้องหาซึ่งอ้างว่าได้รับสัมปทานการขนส่งลูกกุ้งขาวแวนนาไม้กับบริษัทไทยอยู่เนี่ยนจำกัดและบริษัท CP จำกัดและมีความต้องการรถยนต์กระบะขนส่งลูกกุ้งจำนวน140คันเพื่อใช้รับส่งกุ้งที่ฟาร์มกุ้งในจังหวัดต่างๆโดยจะได้รับค่าแรงในการขนส่งเที่ยวละ 3,500 บาทถึง 7,400 บาทจึงได้ชักชวนกลุ่มผู้เสียหายให้ร่วมขับรถขนส่งกุ้งแต่ต้องจ่ายเงินคนละ 16,050 บาทเพื่อเป็นเงินประกันการขนส่งกุ้งและเป็นค่าฝึกอบรมการขนส่งใ
ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทไทยยูเนี่ยนจำกัดและบริษัท CP จำกัดค่ะโดยผู้ต้องหานำหนังสือของบริษัทดังกล่าวมาแสดงเพื่อใช้หลอกลวงกลุ่มผู้เสียหายให้หลงเชื่อแต่เมื่อถึงกำหนดการอบรมช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2562กลับไม่มีการอบรมขึ้นจริงกลุ่มผู้เสียหายจึงได้ขอให้ผู้ต้องหาคืนเงินค่าประกันปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อผู้ต้องหาได้จึงมั่นใจว่าถูกหลอกลวงและได้รวมตัวกันมาร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะพบว่ามีผู้เสียหายรวม140รายมูลค่าความเสียหายกว่า 2.2 ล้านบาทค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN